ได้ทำอะไรป้าก็จะนี่แหละทำงานนี้แหละเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมงานแบบนี้เคยเห็นกันไหมป้าว่างแล้วป้าก็มานั่งเหลาเนี่ยตามมะพร้าวเคยเห็นกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้อยู่ตามนี้คงไม่เคยเห็นกันหรอกนะว่าที่อื่นเขาไม่ค่อยเหลากันในทางมะพร้าวมันเยอะหล่นแล้วก็ดีกว่าเผาทิ้งก็เลยเอามาตัดมาแล้วก็มานั่งเหลาดีพออยู่ว่างๆได้ข้าวขนมดูใกล้ๆเดี๋ยวเบอร์ไม่เห็นเห็นมากแล้วไม่ค่อยได้เหลาน่าจะว่าขยันจริงวันหนึ่งได้นิดๆหน่อยๆได้โล2โลเอาดีกว่านั่งหายใจทิ้งไปวันๆใช่ไหมทำไงได้อ่ะเกิดมาจนอ่ะจนก็ต้องดิ้นรนกันเรื่อยไปทำอะไรก็ทำทำอะไรที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองก็ทำกันไปกว่าเขารับซื้อเอาไปทำไม้กวาดทางมะพร้าวนี่แหละที่เราไม้กวาดทางมะพร้าวด้ามยาวๆเนี่ยค่ะเอาก้านมะพร้าวนี่แหละไปทำ30-40 บาทจะพาไปดูที่บ้านที่เขาทำไม้ฝาดขายไม้ฝาดทางมะพร้าวขายเขาก็เหลาทางมะพร้าวก้านมะพร้าวเหมือนกันแต่ว่าเขาเหลาแล้วก็เอาไปทำไม้ฝาดเขาต่อยอดเอาไปผูกไม้ฝาดขายทำ30-40เขาเอาไปต่อยอดมันก็ผูกไม่ฝาดเองก็มีเครื่องไม้เครื่องมือครบป้าก็ทำเป็นเคยทำนิดหน่อยก็นั่นแหละก็ไม่สมบูรณ์แบบของนี่เครื่องมือเขาดีๆนี่ครบเครื่องแต่ทำครบฝาดได้ทำไว้ฝาดทำไว้ใช้เองพ
พอได้อยู่ไม่ต้องซื้อทำอะไรที่ตุ้มตังที่ประหยัดตังไม่ต้องออกไม่ต้องออกตังอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกตังเพราะว่าไม่ค่อยจะมีออกอยู่โควิดแก้เครียดป้าจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ